วิธีรีเซ็ต HP DeathJet 2135ใช้กับเบอร์หมึก HP 680 Back CMY หลังจากที่เราเติมหมึกลงไปในตลับและนำตลับใส่เครื่องแล้วบางครั้งไฟแสดงสี Back หรือ CMY ที่หน้าตัวเครื่องจะติดกระพริบซึ่งแสดงว่าตัวตลับหมึกสีนั้นไม่สามารถทำงานหรือใช้งานได้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาขั้นต้นด้วยการรีเซ็ตตัวตลับหมึกโดยวิธีกดปุ่ม Power และปุ่ม Cancel เครื่องหมายกากบาทสีแดงค้างไว้พร้อมกันประมาณ10วินาทีและปล่อยออกทั้ง2ปุ่มพร้อมกันกรณีที่มีไฟกับพริบโชว์ทั้งสีดำและสีให้ทำการทำซ้ำในขั้นตอนขั้นต้นอีกครั้งจนกว่าไฟสถานะแสดงจะหยุดกระพริบหรือกรณีมีไฟโชว์ให้ป้อนกระดาษหรือกระดาษติดผู้ใช้สามารถกดปุ่มป้อนกระดาษเพื่อให้กระดาษปริ้นงานออกมาได้เลยการรีเซ็ตตัวตลับหมึกในเครื่องพิมพ์จะทำได้ก็ต่อเมื่อตัวตลับหมึกที่เติมหมึกแล้วอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หัวพิมพ์หรือวงจรเซอร์กิตในตัวตลับหมึกไม่ได้รับความเสียหาย